และความแห่งแรงบ้านเราแต่เมื่อยังยาวอ่อนลูกพอเกิดกำพร้าพ่อต้องจากไปจากไปคงไม่หวนมาฉันเลยต้องลาจากบ้านมาด้วยใจจำยอมได้มาพบคนผู้เหมือนตนที่จากบ้านมาด้วยแววตาที่เตรียมไปด้วยพลังความลำเค็ญทุกยากนั้นเป็นที่ตั้งครับท่านผู้ชมครับวันนี้อมรออนทัวร์จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับศิลปินคนหนึ่งนะครับซึ่งในวงการเพื่อชีวิตหลายคนรู้จักนะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมทั่วไปอาจจะไม่รู้จักเขาเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับความสำเร็จของพงเทพกระโดนชนานครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านกล้วยน้ำว้าซึ่งอยู่ห่างจากสะพานต่างระดับนะครับที่จะขึ้นเขาใหญ่บนถนนธนรัตน์นะครับ1กิโลเมตรครับผมอยู่กับน้าเด่นครับน้าเด่นกล้วยน้ำว้านะครับเราจะมาดูนะครับและรู้จักประวัติความเป็นมาของเขาว่าเขาบุคคลคนนี้นะครับเริ่มจากเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์วันนี้เขามีความเป็นมาอย่างไรครับสวัสดีครับน้าเด่นครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับน้าเด่นครับเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะขอทราบประวัติน้าเด่นสักนิดนึงนะครับมีความเป็นมายังไงก่อนที่จะก้าวเข้ามาสู่ในวงการศิลปินครับผมก็เป็นเด็กลูกชาวไร่นะอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากครับครับในยุคหนองบุญมากนี่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโคราชเราเนี่ยนะครับก็ก็เป็นเด็กลูกชาวไร่ครับแล้วก็มีหลวงอาอยู่ที่วัดที่โคราชก็เลยท่านก็อยากให้มาเรียนในเมืองก็เลยมาอยู่ที่วัดปลกวัดปกโคราชนะครับแล้วต่อจากนั้นก็มาอยู่วัดได้สัก6เดือนหลวงอาที่เป็นหลวงอาแท้ๆนะครับก็ไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กครับคือช่วงนั้นก็เป็นเหตุผลที่ยากจนเหตุผลที่ไปฝากสถานสงเคราะห์เด็กไม่ใช่เรื่องครอบครัวแตกแยกอะไรไม่ใช่ครับครับเมื่อก่อนนี้ก็สถานสงเคราะห์จะรับเมื่อก่อนนี้ครอบครัวไทยของเราจะลูกมากครับ8คน10คน12คนนี้ครับแล้วก็จะเอามาช่วยแล้วก็ให้ได้เรียนหนังสือวันเด็กขอเสียงเด็กๆเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปเพียงแต่อยู่สถานสงเคราะห์เด็กครับขอเสียงคนเลี้ยงเด็กหน่อยเร็วอยู่สถานสงเคราะห์เด็กเนี่ยอยู่สักกี่ปีสถานสงเคราะห์เด็กตั้งแต่ม.1ถึงม.3ครับครับแล้วจากนั้นก็ไปเรียนเกษตรที่สี่คิ้วจากประสบการณ์ที่อยู่สถานสงเคราะห์เด็กเนี่ยคิดว่าได้แง่มุมได้ความคิดอะไรบ้างเด็กอันดับแรกเลยคือความมีวินัยครับคือเขาก็จะอยู่กันแบบทหารตื่นตีห้าตื่นมาออกกำลังกายแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่หลังจากทำงานประจำวันแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเข้าไปโรงเรียนรับเบี้ยเลี้ยงวันละ2บาทครับครับจากรัฐบาลครับแล้วยังไงฮะคือหลังจากจบจากม.3 ใช่ไหมฮะเราก็ออกจากสถานสงเคราะห์เด็กชีวิตหันเหมายังไงมาเจอน้าหมูมาร่วมทำงานกับกรุงเทพฯโรจนาผมก็หลังจากจบม.3 ก็มาเรียนเกษตรสี่คิ้วแล้วก็แม่ก็รับช่วงต่อครับและช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พ่อเสียพอดีก็แม่ก็ส่งเรียนจนจบปวส.ครับจะเรียนต่อปตรีก็ไม่มีทุนแล้วเพราะว่าพ่อก็ไม่อยู่แล้วครับผมก็เลยทำงานเลยทำงานก็ที่จุลดิษฐ์นะครับโดยเรื่องจัดสวนครับและหรือแลนด์สเคปเนี่ยครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณอู่ธีรพจน์ก็ให้โอกาสในการไปเรียนรู้ชีวิตในกรุงเทพแล้วก็ได้ให้เรียนดนตรีเนื่องจากว่าวันหยุดเนี่ยผมก็จะเล่นกีตาร์แล้วก็เปิดหนังสือเล่นเหมือนตอนสมัยเรียนเนี่ยเขาก็เห็นแววแล้วว่าเอ้ยเองร้องเพลงก็พอเ
ขอได้นะเขาก็เลยไปส่งเรียนที่สยามคุณการในกรุงเทพครับแล้วก็พาเราไปดูสถานที่ต่างๆจนเรียนได้ประมาณนึงก็มาทำงานต่อแล้วไปเป็นจัดส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ตอนเรียนก็เล่นดนตรีที่ผับจิรดิษฐ์นะครับเริ่มจากการเป็นนักดนตรีในผับใช่ครับครับครับก็คือทำงานกลางวันด้วยครับก็คือหัวหน้าคนสวนจะพูดง่ายครับแล้วก็ตอนเย็นก็เข้าผับร้องเพลงตอนนั้นเล่นดนตรีแนวไหนช่วงที่เป็นแนวคาร์บอยครับที่มันเข้าคันทรีอะไรคันทรีครับชื่อวงคันทรีบอยวงคันทรีบอยก็สถานที่เล่นนี่ก็คืออยู่ในโคราชนี่ใช่ไหมเด็กคันทรีผับที่โรงแรมจุลดิษฐ์นะฮะอ๋อจุลดิษฐ์ที่เขาใหญ่นี่แหละครับปี2532ครับครับครับและชีวิตหักเหยังไงมาทำงานร่วมกับน้าหมูครับได้ข่าวว่าเป็นผู้จัดการวงใช่ไหมฮะตอนในช่วงนั้นคือในช่วงแรกเนี่ยการน้าหมูเนี่ยครับมันจะมีเรื่องการอนุรักษ์เขาใหญ่เราก็ตอนนั้นน้าหมูมาทำไร่ดอกเหงื่อแล้วยังครับยังตอนนั้นยังเลยน้าหมูเขาจะมาเขาใหญ่อยู่เลยมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ครับครับครับผมก็เป็นสมาชิกก็เป็นผู้ช่วยน้ำหมูครับในการเริ่มพูดตรงๆว่าเริ่มจากเป็นแฟนคลับน้ำหมูก็โดยส่วนตัวศรัทธาอยู่แล้วครับเรื่องงานการอนุรักษ์อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องทั้งเรื่องอนุรักษ์ทั้งเรื่องบทเพลงนะเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับโคราชด้วยกันแล้วก็รู้สึกศรัทธาต่อตัวน้ำหมูและผลงานครับวันแรกที่เจอน้ำหมูหรือว่าเดินเข้าไปหาน้ำหมูเพื่อที่จะทำงานร่วมกันนี่พอจำได้ไหมว่าวันนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็มันเหมือนเราเจอคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตนะครับครับครับเราก็มันเหมือนพระเจ้ามาโปรดว่าเราก็แต่งเพลงไม่เป็นเล่นดนตรีก็ไม่เก่งแต่น้ำหมูก็มีชื่อเสียงแล้วเราก็พยายามที่อยู่ใกล้เพื่อจะหาวิชาความรู้จากท่านครับท่านก็แนะนำมาทั้งวิธีคิดวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการเขียนเพลงแต่ได้วิธีคิดเนี่ยครับจุดสำคัญวิธีคิดในการดำเนินชีวิตครับจากชีวิตที่เคยอยู่กับน้ำหมูเป็นผู้จัดการวงไปทัวร์ด้วยกันอยู่ๆมาทำร้านกล้วยน้ำว้าความเป็นมาของร้านกล้วยน้ำว้านี่เป็นยังไงครับร้านกล้วยน้ำว้านี่มันก็เกิดจากหลังจากที่เราเล่นประจำที่โรงแรมนะฮะหรือผับหน้าโรงแรมจุลจิตเนี่ยฮะน้ำหมูก็ชวนมาเล่นแบ็กอัพอ๋อแสดงว่าร้านนี่ทำก่อนที่จะไปอยู่กับน้ำหมูอย่างนี้หรือเปล่าเอาอยู่กับน้ำหมูก่อนครับเอาอยู่กับน้ำหมูแล้วก็มาทำร้านแล้วก็ค่อยมาทำดินก็จะมาทีหลังมันเป็นดินโป่งก่อนปี37ทำร้านดินโป่งแล้วก็ปี39ทำร้านกล้วยน้ำว้าครับก็คือเพื่อนทุกคนก็ตัดสินใจปี37นี้ไปเป็นแบ็คอัพให้น้ำหมูตรงนั้นก็ออกจากโรงแรมที่เล่นประจำแล้วก็ปี2539ก็มาเปิดกล้วยน้ำว้าครับช่วงที่มาทำร้านดินโป่งเนี่ยคิดยังไงปกติมันหลายคนอาจจะบอกว่าต้องทัวร์กับน้องหมูตามศิลปินนี่เลยทำไมต้องคิดมีอาชีพแบบนี้ด้วยช่วงแรกมันงานช่วงนั้นมันก็ไม่ค่อยเยอะพี่งานทัวร์คอนเสิร์ตมันน้องหมูก็ตอนนั้นก็ไม่ได้โด่งดังทะลุฟ้าเลยใช่ไหมโด่งดังแล้วครับโด่งดังแล้วแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นยุคเฟื่องฟูของเรื่องเทปคาสเซ็ตซีดีที่ได้ผลตอบแทนยังไม่ถึงดิจิตอลนะฮะช่วงนั้นน้ำหมูก็จะมีเรื่องตั้งแต่ชุดตั้งเกมาปี32แต่ก็มีรายได้จากตรงนั้นซึ่งตอนนั้นทัวร์คอนเสิร์ตน้อยมากครับเดือนนึงจะมีสักงาน2งานแล้วก็จะไม่ค่อยเน้นทัวร์คอนเสิร์ตในยุคนั้นนะครับช่วงปีก่อน40เนี่ยครับทีนี้เวลาว่างเราก็เยอะฉะนั้นเราออกจากงานประจำแล้วเราก็ต้องหาเวทีเล่นมันหาไม่ได้ก็ต้องหาให้ได้ครับทีนี้จะไปรับจ้างเขาเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แล้วครับ
ก็เลยเราต้องมีเวทีของเราก็ต้องสร้างเวทีของเราก็เลยคิดเปิดร้านครับผมเปิดร้านเนี่ยช่วงแรกดิปโป่งนี่หุ้น9หุ้นครับร้านใหญ่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านกล้วยน้ำว้าฝั่งนี้ฮะครับร้านใหญ่นี่เป็นยังไงฮะร้านใหญ่ร้านใหญ่ก็คือจำนวนโต๊ะประมาณ100โต๊ะแล้วทีนี้พวกเราเนี่ยเป็นลูกจ้างอยู่ดีแล้วมาบริหารร้านใหญ่เลยซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องประสบการณ์การบริหารพวกเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เลยครับคือคิดว่าจะได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้จะทำยังไงไม่ได้มีการจัดการอะไรเขาเรียกว่าการบริหารอาจจะไม่บรรลุประสบสำเร็จนะครับแต่ลูกค้าแฟนคลับเราก็ยังมีนะครับแต่ว่าเรื่องการบริหารธุรกิจเนี่ยพวกเราสอบตกหมดเลยครับครับครับหมายความว่าบริหารร้านนั้นถึงที่สุดแล้วก็คือว่าร้านนั้นก็ต้องมีอันต้องหยุดหยุดไปต้องหยุดไปแล้วส่วนที่น้าเด่นมาทำเองเนี่ยเริ่มต้นยังไงผมก็เดินข้ามถนนมาเดินข้ามถนนมาจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ครับก็เริ่มยังไงก็เป็นที่ของเพื่อนที่รักกันนะเห็นบอกว่าเริ่มจากไม่มีอะไรเลยก็มันมีป่าหญ้าอยู่แล้วก็เอาจอบมาถางหญ้าครับแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ไม่มีก็ใช้กองฟางใช้กองฟางที่เป็นฟ่อนฮะเป็นฟ่อนที่เขาเลี้ยงม้าอะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ครัวเราก็ใช้เต็นท์ผ้าใบสี่ขาแล้วก็ซื้อเตาแก๊สมาหัวนึงอันนี้ปีไหนปี2539ครับ2539ครับจาก2539มาถึงวันนี้2558 57 58ครับกี่ปีแล้วฮะ18ปี18ปี18ย่าง19มาเป็นร้านกล้วยน้ำว้าที่คนที่มาเขาใหญ่จะต้องรู้จักครับก็มันเป็นสิ่งที่เราก็มหัศจรรย์ตัวเองเหมือนกันว่าเราทำไปได้ยังไงครับเพราะเราทำร้านเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมีลูกค้าติดเพราะว่าช่วงแรกที่ทำนี่มันเป็น10ปีนะกว่าที่คนจะรู้จักครับเปิดช่วงแรกตั้ง3มันจะมีสักโต๊ะนึงครับแล้วเวลาคนถามว่าเอ้ยมีลูกค้าเปล่าครับพอมีครับครับก็คือ3มันจะมีสักโต๊ะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากร้านที่เป็นฟ่อนฟางนะฮะมาเป็นร้านที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบนี้ครับก็ใช้เวลามากครับขอบคุณครับขอบคุณรู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณนั่นเองขอบคุณจดานะครับขอบคุณครับมันเป็นความภูมิใจครับสวัสดีครับมันเป็นสิ่งที่มันพอขึ้นไปขึ้นมาก็เหมือนกับเราช่วยสังคมด้านมันเลยความภูมิใจไปแล้วมันเกิดตอนนี้เรามองเรื่องสังคมว่าเรามีสามารถเลี้ยงคนที่ร่วมงานเราเป็น30กว่าคนได้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาทุก15วันต้องมีเงินจ่ายแล้วก็เป็นเวลาถึงมาถึงขนาดนี้ผมก็ว่าเราก็เหมือนตอบแทนบุญคุณอะไรบางอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะมาถึงขั้นนี้ครับ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 นั่นเด่นการที่นั่นเด่นมีความสำเร็จนะครับในด้านอาหารในด้านอาหารเนี่ยคิดในฐานะที่เป็นศิลปินคิดจะทำอะไรต่อคือถ้าเรื่องร้านอาหารถ้าพูดว่าความสำเร็จเดี๋ยวมันอาจจะยังไม่ถึงเป้านะทำไมกลัวสัมภาระว่าแหมมันตัวเปล่าไม่ใช่เรื่องสัมภาระครับครับจริงๆใจเราไปมากกว่านี้แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ทางของเขาใหญ่มันแพงมากครับเราไม่สามารถที่จะขยายหรือว่าให้สิ่งตอบแทนนักท่องเที่ยวที่มากันมากมายเราก็มันยังค้างคาใจอยู่ยังไม่สำเร็จครับแล้วก็หลังจากเดินทางกันหมูร่วม20ปีก็มาจุดเพื่อจะทำงานของตัวเองครับแล้วก็เราก็หลังจากได้ประสบการณ์การเดินทางทางสายดนตรีร่วมกับหมูเราก็เลยคิดอยากที่จะมาทำงานของตัวเราเองที่เรากล่าวว่าจะสร้างผลงานของตัวเองทิ้งไว้ในวงการศิลปินเราสร้างไปแล้วนะตอนที่อยู่กับน้าหมูนี่เราก็มีอัลบั้ม2ชุดแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่บริษัทไม่ได้โปรโมทตัวเองไม่ได้โปรโมทตัวเองเพราะเนื่องจากเราต้องเดินทางกับน้าหมูไม่มีเวลาที่จะมาทำงานของเราแต่ว่าเราก็คิดว่าเราทำงานเพื่อจะเก็บไว้แล้วก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องมีกิจกรรมหรือผลตอบแทนอะไรเรา
หรืออาจจะไม่ใช่ชาตินี้หรือเราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ครับแต่ว่าเรางานของเราเป็นอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วก้าวต่อไปนี่คือก้าวต่อไปจากก็อย่างที่ว่าครับผมมีประสบการณ์ในการเรื่องงานคอนเสิร์ตเราก็ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับน้ำหมูทั้งแสดงสดทั้งบันทึกอะไรต่างๆนานาเราก็เลยอยากมีความคิดที่อยากจะแสดงงานของตัวเองก็คืองานเพลงก็เหมือนพูดตรงๆว่าตอนนี้นะเด็กกำลังคิดที่จะทำคอนเสิร์ตส่วนตัวของตัวเองใช่เพื่อแสดงงานเพลงของเราเองครับคอนเซปต์ที่ถูกวางไว้แล้วคอนเซปต์วางไว้แล้วครับแกจัดเมื่อไหร่แกจัดชื่อคอนเสิร์ตขุนเขาลำเนาเพลงขุนเขาลำเนาเพลงคือที่มาของชื่อก็คือเราอยู่เขาใหญ่เราอยู่เขาใหญ่แล้วเราก็แต่งเพลงอันนี้เราเวลาผมหมดพอดีครับจะจัดเมื่อไหร่จะจัดคอนเสิร์ตนี้จะจัดวันที่31มกราคม30มกราคม2531หรือวันเสาร์ครับตรงวันเสาร์โดยมีลูกสาวนะครับว่าปัญชามาร่วมร้องแล้วก็วงไทบายออเคสตรานะเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มีความสามารถด้านดนตรีแล้วก็มีวงออเคสตราจากศิลปากรมาเล่นแบ็คอัพเรียกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเราที่เราตั้งใจทำครับครับแล้วก็ถ้ามีรายได้เรื่องนี้เราก็จะมอบกับโครงการที่ส่งเสริมทักษะการเล่นดนตรีของเด็กพิการซ้ำซ้อนนี่ครับครับครับท่านผู้ชมครับเสียดายเหลือเกินครับเวลาสำหรับเทปนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเราจะมาดูกันถึงความฝันของณเด่นนะครับกล้วยน้ำว้าที่ตั้งใจจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้เป็นคอนเสิร์ตที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตามไปดูกันว่าณเด่นนะครับคิดอย่างไรในการที่จะทำคอนเสิร์ตและคอนเสิร์ตที่จะออกมาสู่โลกของศิลปินนะครับที่จะประกาศตัวเป็นศิลปินที่สมบูรณ์แบบนั้นมีคอนเซปต์อย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรติดตามในวันพรุ่งนี้ครับถึงฝุ่นสีแดงและความแห่งแรงบ้านเราแต่เมื่อยังยาวอ่อนลูกพอเกิดกำพร้าพ่อต้องจากไปคงไม่หวนมา